สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DYICE นะครับในวันนี้ครับผมการีน่าสปีดดิปเตอร์ครับมีด่านใหม่เข้ามา2ด่านด้วยกันนะก็เป็นด่านที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากครับเราก็หาห้องเล่นสักตานึงแล้วกันมาดูกันว่าลายวิ่งอย่างไรครับมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ผมก็ซ้อมเยอะเหมือนกันนะ3คนครับด่านนี้นะครับเป็นด่านที่มีชื่อว่าอะไรวะลืมดูเลยซ้อมอย่างเดียวนะซ้อมจนวิ่งได้ครับแต่ยังไม่รู้ชื่อด่านเลยแต่ด่านนี้ครับรถที่เหมาะที่สุดก็คือ Jubilation ครับผมเปิดตัวมาช่วงแรกครับสไลด์แต่ว่าถ้าเล่นหลายๆคนนี่คงจะยากนะ3มินิบูสต์ไปตรงนี้แล้วก็เราต้องดิฟตั้งแต่ตรงนี้ครับก่อนที่จะลงไปข้างล่างนะไปแล้วก็โอเวอร์ดิฟตรงนี้ทำไมต้องเป็นรีเวลเลชั่นในด่านนี้ครับเพราะว่าทางมันแคบครับและค่าเทิร์นมันสูงมากครับเราสามารถเลี้ยวไม่โดนชนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเราสามารถขับโดยที่แบบไม่ชนได้เพราะว่ารถค่าเทิร์นมันสูงมากครับตรงนี้ก็โอเวอร์ดิฟไปวิกเทิร์นเลี้ยงความเร็วไปครับตรงนี้อ้าได้อยู่ผ่านรอบแรกไปแล้วจ้ะพอมารอบที่2ครับให้เราควิกเทิร์นเลยนะแล้วเราก็ทำการดิฟก่อนที่จะลงไปข้างล่างครับมาแต่ตรงนี้ก็โอเวอร์ดิฟเหมือนเดิมโอ้โหดีไปถ้าเกิดเป็นรถคันอื่นนี่อาจจะตกได้นะครับไอ้ตรงทางเล็กๆตรงนั้นนะแต่ด้วยความที่มันเป็นรีเวย์ไงค่าเทอร์มันสูงมากครับเลยไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่เรานำค่อนข้างไกลมากและไปเขาเส้นชัยแล้วครับเห็นปะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ DYI วิ่งได้ครับจริงๆก็มันก็วิ่งประมาณนี้แหละนะในความคิดผมเรคคอร์ดของผมอยู่ที่43นะครับยังทำลายตัวเองไม่ได้เลยวิ่งอยู่แค่43นั่นแหละในไทยมีคนทำ 1.40 ด้วยนะแบบโอ้โหแม่งไวมากโอเคด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อว่ามาเก๊าก็ตัวแต่เล็กๆช่างมันเถอะอ่านยากครับด่านต่อไปก็จะเป็นผมสร้างเลยแล้วกันโซโล่เลสซิ่งเป็นด่านไนท์เลสแซนซิตี้ครับผมก็ด่านนี้จริงๆใช้รถอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเลยเพราะว่ามันเป็นด่านที่ไม่ได้แคบมากครับผมมันสามารถได้ทุกคนได้ทุกคันอะแล้วแต่ที่เราถนัดนะครับเชิญใครมาดีบ้าง End Time อยู่ในเกมกันหมดครับแน่นอนว่าซ้อมดันใหม่กันเป็นแถวมาแล้ววะเหยื่อมา1คนวะกดเลยโอ้ไม่ทันครับหายเหยื่อมาตบในดันใหม่ เหมือนเป็นคนไม่ดีเลย ด่านนี้ที่สำคัญครับคือการเลี้ยงบูธนะเลี้ยงบูธเนี่ยสำคัญมากถ้าเราเลี้ยงบูธได้เนี่ยเวลาจะลดลงเยอะมากครับในด่านนี้โอ้เปิดตัวมากดไม่ติดด้วยนะ WCW เลยครับติดโค้งแรกและควิกเทิร์นมาแล้วก็กดบูธเพียวๆครับตรงนี้ให้ทำ WCWW นะถ้าติดนะเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องเลี้ยงความเร็วเว้ยแต่ผมเฟลแล้วตรงนี้ให้เราเก็บนิดนึงครับกดในตัวเพียวๆไปวิกเทิร์นโอเวอร์ดิฟไปถ้าเกิดไม่มี
เอ็นแทงกับเราก็ต้องเก็บให้เต็มแล้วโอเวอร์ดิฟไปตรงนี้ครับและตรงเนี้ยเราต้องเลี้ยงความเร็วนะ300ครับมันจะมาสิ้นสุดประมาณตรงนี้แล้วก็เข้าสู่รอบที่2ครับ CWW ไปเลยควิกเทิร์นควิกเทิร์นเหมือนเดิมครับก็ทำสูตรเดิมเลย WCWW ตรงนี้ก็เลี้ยงความเร็วเนี่ยกดย้ำๆไปเรื่อยๆจริงๆมันต้องมาสุดตรงนี้เลยนะแต่ผมทำไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันติดบ้างไม่ติดบ้างครับผมยังหาแง่งที่แบบจุดที่มันแบบอันนั้นไม่ได้แล้วนี่ออกกันหมดเป็นแถว What the fuckเราโหดเกินนะครับไม่มีใครอยากวิ่งกับเราเลยอ่ะก็เข้าไปด้วยเวลา46วินาทีครับผมเห็นในเฟรนด์ลิสต์ผมไวๆอยู่ที่1นาที40วินาทีนะไม่รู้วิ่งไงมันผมตันประมาณ41-42ถ้าไม่พลาดก็ไม่แน่ใจว่าจะทำ40ได้ไหมหลักๆ2ดันใหม่ก็จะวิ่งประมาณนี้ครับก็ลงแรงกันดีกว่าเผื่อเจอด่านใหม่ไม่มีอะไรทำโอ้ด่านใหม่ไม่โผล่ครับเสียดายตอบขึ้นแรงไป3ตานะดาก้อนเกตว่ะมันจะมีโอกาสเจอด่านใหม่ในแรงบ่น่าจะนะมาดาก้อนเกตนะครับร้องให้ทำไมร้องให้ด้วยเอฟซีว่ะขอบคุณครับโอ้ติดว่ะโอ้วัดไปเฮ้ยรถไหลจะตามทันไหมตามทันหรือเปล่าเฮ้ยตามมาแล้ววะแซงวะจังหวะเหินโอ้โหตั้งแต่เบรกค้างนะครับและนี่ไปชนแง่งตรงนี้ What the fuck มาดิวะเน็ตผมไม่ดีนะเน็ตแดงวะเฮ้ยเน็ตไม่ดีมันก็จะเล่นยากๆหน่อยนะครับผมไม่กล้าโอเวอร์ดิฟเลยว่ะกลัวข้างหลังมาเกี่ยวนะแอดวานซ์ธรรมดาไปได้อยู่ตานี้เรียบร้อยครับ146ก็สอบขึ้นแรงสบายสบายจูกูสวยพี่สวยนอตซีครับตานี้ไม่มีด่านใหม่โผล่เลยตอนนอตซีกับ
ไอประสาทเข้าอ่ะมันยังแบบมีในแรงนะแต่ทำไมดันใหม่อันนี้มันไม่มีเลยอ่ะไม่โผล่มาเลยอ่ะงงวะLet's go. เฮ้ยเอาแล้ววะเฮ้ยโอ้โหงานหยาบมาโอ้ยเจอเลเซอร์เบียดวะไอ้คลิปที่แล้วผมเจอเลเซอร์เบียดแบบกระเด็นน่ะเฮดดาวเบเกอร์เสียเลยอ่ะเสียชื่อหมดไปเอาที่1แล้วนะครับตอนนี้โอ้บัมป์ไปแก้ครับเรียกว่าแก้สถานการณ์เข้าสู่รอบที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเวอร์ดิฟอีคือไปแล้วเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่าผมที่1แล้วนั่นน่ะแต่มีคนที่1อยู่ครับเนี่ยผมไม่ดีแล้วมั้งตามว่ะถ้าที่1ไม่พลาดก็น่าจะไม่ทันแล้วมั้งเฮ้ยไม่ทันว่ะโอ้ยชนอีกแล้วที่สองไปไม่เป็นไรครับเราสอบเลื่อนขั้นนะแต้มไม่จำเป็นนะขอให้ติด1ใน3ก็พอเอาละครับตาสุดท้ายสำหรับการสอบขึ้นหนูว่า2ป่ะเออน่าจะใช่นะจริงๆถ้าเกิดผมจะขึ้นซูพีมอะไรมันก็แบบไม่ยากใช่แต่ผมไม่ค่อยได้เล่นไงโม้หน่อยโม้หน่อยเลสโกสามมินิบูทไปไปแล้วเว้ยนำไกลเลยวะเข้าสู่รอบที่2แล้วจ้าวิ่งคนเดียวไปแล้วตอนนี้ก็มีคนตามมาอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วรู้สึกกับมือลื่นๆเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยที่2ก็พลาดวะได้อยู่ครับผมยังรอดอยู่เข้าเส้นชัยไปก็เรียบร้อยแรงอัพ
เรียบร้อยครับขึ้นโนวา2แล้ววะโอ้เอาละครับคราวนี้ก็มาดูลายวิ่งกันดีกว่านะลายวิ่งสำหรับคนที่รู้แล้วก็ขออภัยคนที่ยังไม่รู้ก็ดูไว้นะครับว่ามันวิ่งยังไงผมก็บันทึกไว้ก็จะมีด่านนี้ด่านนี้ 1.42 ครับผมหลักๆเลยก็คือการเลี้ยงความเร็วให้ได้นะเขาเรียกเลี้ยงบูทอ่ะตรงนี้ครับให้ทำ WCWW หรือว่าเป็น WCW นะเพื่อที่จะได้เลี้ยงความเร็วมาได้ครับและ WCWW ตรงนี้ความเร็วมันจะสุดกว่าครับและตรงนี้เราก็ทำการควิกเทิร์นเพื่อเลี้ยงความเร็วกดให้เป็นจังหวะไปเรื่อยๆครับเหมือนดราก้อนเกตอะเลี้ยงยาวเลยจนลงมาตรงนี้แล้วก็แอดวานซ์ CWB กันไปครับพร้อมเก็บสักนิดนึงและกดในตัวเพียวๆครับและควิกเทิร์นมาตรงนี้พร้อมโอเวอร์ดิฟถ้าเกิดตอนมันจะยากหน่อยนะถ้าเกิดไม่ติดโอเวอร์ซูเปอร์โอเวอร์ดิฟอะเนี่ยและตรงนี้ก็สำคัญครับตรงนี้คือการกดให้เป็นจังหวะกันมันจะเลี้ยงความเร็วสังเกตมันจะ300ตลอดเลยนะพอลงมาปุ๊บถ้าเกิดกดไม่ดีปุ๊บมันจะหลุดเลยความเร็วจะไม่ถึง300แล้วมันความเร็วจะตกครับและตรงนี้ก็ให้ทำ WCWW เหมือนกันพอเข้าสู่รอบที่2กดในตัวเพียวๆไปในตัวเพียวๆแบบ Flying Landing อ่ะมันจะได้ CWW ใช่ป่ะล่ะนี่ผมอธิบายแบบไวๆเลยเนี่ยพอเข้าสู่รอบที่2ก็สเต็ปเดิมเลยครับเลี้ยงความเร็วไปถ้าเกิดเราเลี้ยงไม่ติดก็นี่อย่างผมเนี่ยเลี้ยงไม่ติดก็กดไอโตใส่เข้าไปครับก็จะมีในโตเพียง1อันเท่านั้นครับเราสามารถมาเก็บซ่อมได้นะเนี่ยตรงเนี้ยพอเราโอเวอร์ดิฟ CWW ปุ๊บให้เรามาเก็บซ่อมตรงนี้ครับ1 end tank ปุ๊บโอเวอร์ดิฟ CWW แล้วถ้าเกิดเป็นรถคันนี้เราก็ไม่ต้องเก็บแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นรถคันอื่นก็ต้องเก็บให้เต็มให้ได้1ในโตนะพอมาตรงนี้เราก็สะบัดตูดไปแล้วก็ควิกเทิร์นแล้วก็สะบัดตูดเข้าเส้นชัยกดในโตเพียวๆครับก็จะได้เวลา1นาที42วินาทีนะนี่ไปแบบไวๆเลยเข้าใจไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะด่านต่อไปครับเป็นด่านนี้ผมวิ่งได้ 1.43 ครับแน่นอนว่าต้องเป็นรถรีเวย์นะเราจะไซด์เวย์บูทแล้วโอเวอร์ดิฟครับและให้ทำ3มินิบูทถ้าเกิดทำได้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับดราก้อนเกตนึกออกปะตอนลงมาทำ3มิลลิพูดมาปุ๊บก็นี่เลย CWW มาพร้อมโอเวอร์ดิฟครับหรืออาจจะเป็น45องศาก็ได้นะเพื่อที่จะได้เลี้ยงความเร็วตรงนี้ตรงนี้ก็จะยากนิดนึงครับตรงนี้ให้เราสแนปมันจะบูทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาถึงนี่เลยนะเพราะถ้าเกิดเราไม่สแนปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรบูทมันจะหมดก่อนนี่อันนี้ผมวิ่งได้ไม่ดีด้วยครับมีพลาดเล็กน้อยพลาดนิดๆหน่อยๆและโอเวอร์ดิฟตรงนี้จุดเนี้ยมันจะคล้ายๆกับด่านดราก้อนไลท์ถ้าใครเคยเล่นดราก้อนไลท์นะจะรู้พอใกล้เข้าสู่รอบที่2ปุ๊บมันก็ไม่ยากครับต่อความเร็วไปเรื่อยๆเข้าสู่รอบที่2แล้วก็ทำการโอเวอร์ดิฟหรือควิกเทิร์นก็ได้ตรงนี้แล้วก็แอดวานซ์ CWW มาตรงจุดเนี้ยให้เราทำการควิกเทิร์นเลยนะแล้วก็ CW ไปแล้วก็เล็งจังหวะดีๆครับตรงนี้ก็แอดวานซ์ CWW เหมือนเดิมพร้อมโอเวอร์ดิฟไม่โอเวอร์ดิฟก็45องศาอันนี้ผมใช้45องศานะตรงนี้ก็เป็นสแนปไปถ้าเกิดเป็นรถคันอื่นนี่มีโอกาสชนมากครับแต่ดีนะมันเป็นรีเวย์ไงมันคุมง่ายมากครับในด่านนี้รถที่เหมาะสุดก็น่าจะเป็นรีเวย์แหละจะเป็นบูชาโดก็พอใช้ได้นะเนี่ยครับมาตรงนี้ก็คอนโทรลรถดีๆหน่อยครับแล้วโอเวอร์ดิฟควิกเทิร์นกันมาครับตรงนี้ก็เลี้ยงความเร็วปึ้งหรือควิกเทิร์นก็ได้ครับอันนี้ผมไม่ติดนะจริงๆมันต้อง CWW ครับผมต้องต่อ WCW แล้วก็ Overdip CWW เข้าเส้นชัยไป1นาที43ครับด่านนี้ก็จะวิ่งประมาณนี้นะใครไม่เข้าใจก็กลับไปดูนี่ผมแบบไปไวๆเลยก็หวังว่าลายวิ่งนี้ครับจะช่วยทุกๆคนครับให้วิ่งด่านนี้ได้นะอาจจะช่วยได้ไม่มากไม่น้อยก็ขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ครับ DYI ก็คงต้องลาไปก่อนครับและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับในวันพรุ่งนี้ครับเหมือนจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เข้าครับก็เพชรเตรียมพร้อมแล้วครับก็
รอดูกันได้ครับ DYI จะเกลือหรือเปล่าครับสำหรับรถคันใหม่แต่เป็น Fortune อ่ะคงไม่มีปัญหาหรอกไปดีกว่าครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วู้ฮู้